จากคลิปที่แล้วที่เราตรวจผีที่โรงเรียนล้างคลิปนี้จะมาตรวจผีที่รีสอร์ทต่างจังหวัดเราจะเจออะไรไหมไปดูกันเลยและนี่คือบรรยากาศที่รีสอร์ทต่างจังหวัดวันนี้ลมค่อนข้างที่จะพัดแรงและนี่คือเครื่องตรวจผีได้ปุ่มขึ้นสีเขียวไม่เจอผีแต่ขึ้นสีแดงเจอผีเพราะผีคือพลังงานนั่นเองเราก็พร้อมแล้วจะเข้าไปตรวจข้างในกันเลยก่อนที่จะเข้าไปตรวจนะคะน้องสุกัดกับพี่จิตตารู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีเลยสุกัดก็เข้าไปตรวจนะคะทุกคนห้องแรกที่เราเจอคือห้องรับแขกน้องสุกัดก็ตรวจนะคะไปในบริเวณทั่วสูกันเลือกที่จะตรวจเตียงก่อนเครื่องตรวจผีก็ยังขึ้นสีเขียวอยู่นะคะเรายังไม่เจอพลังงานอะไรเลยโซนตรงนี้ผ่านนะคะพวกเครื่องมือขึ้นมาเลยว่าขีดเขียวแล้วก็ไปตรวจทีวีตรวจตู้เย็นและก็ตรวจโต๊ะเครื่องแป้งนะคะก็ยังไม่เจอพลังงานอะไรทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนห้องนี้ผ่านสูกันก็ลองตรวจซอกเตียงอีกรอบนึงนะคะขึ้นขีดเขียวนะคะผ่านตรวจตรงรูปวาดก็ผ่านนะคะทุกคนเครื่องขีดเขียวเรามาตรวจในห้องน้ำกันนะคะในอ่างอาบน้ำก็ไม่มีอะไรนะคะขีดเขียวเป็นไปได้ยังไงกับทุกคนเพราะคราวที่แล้วเราไปตรวจที่โรงเรียนล้างขึ้นขีดแดงเลยนะคะแต่พอรอบนี้ไม่มีอะไรนะคะทุกคนขีดเขียวเดี๋ยวเราจะลองไปตรวจที่ห้องเตตัสคนคุณแม่เจออะไรอะยืนอยู่ตรงนั้นน่ะคุณยายฮะคุณยายเฮ้ยนึกว่าอะไรนึกว่าสิพี่เตตัสตกใจนะคะนึกว่าผีจริงๆกับคุณยายยืนรออยู่หน้าประตูห้องเราจะขึ้นไปตรวจบนดาดฟ้ากันว่าดาดฟ้าจะมีพลังงานอะไรหรือเปล่าสูกันก็ตรวจทั่วๆเลยบนดาดฟ้านะคะทุกคนไม่มีอะไรนะคะเขียวพลังงานจากจานดาวเทียมก็ไม่มีนะคะเขียวทุกคนต่อไปจะเป็นห้องพี่เตตัสพี่เตตัสจะเป็นคนตรวจเองนะคะพี่เตตัสเดินเข้ามาในห้องก็จะตรวจห้องนอนเลยขึ้นขีดสีเขียวนะคะทุกคนยังไม่มีอะไรตรวจตรงรูปภาพก็ไม่มีเลยนะคะขึ้นสีเขียวแล้วพี่เดตันก็ไปตรวจตู้เย็นแล้วก็โทรทัศน์แล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งและก็ตรวจทั่วๆบริเวณห้องก็ไม่เจอเลยนะคะสีเขียวผ่านเราจะไปตรวจห้องน้ำกันเรากำลังเดินเข้าไปตรวจในห้องน้ำอยู่ดีๆพี่เดตันกับน้องสุกัดก็ขนลุกขึ้นมาทันทีเลยนะคะทุกคนเราเดินเข้ามาตรวจในห้องน้ำนะคะไม่น่าเชื่อเลยเราเจอซอสมะเขือเทศในห้องน้ำด้วยพี่เดตันแอบเอามากินในห้องน้ำใช่ไหมคะพี่เตตัสก็ตรวจทั่วๆบริเวณห้องน้ำก็ยังไม่เจอเลยนะคะทุกคนขึ้นขีดเขียวห้องนี้ผ่านเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรวจดาดฟ้าห้องพี่เตตัสกันแม่ใช้เครื่องมือตรวจผีนะคะตรวจไปรอบๆนะคะก็ยังไม่เจอขึ้นพลังงานเลยนะคะตอนนี้ภายรอบๆของรีสอร์ทมืดมากเพราะเวลาที่เราตรวจเป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนนะคะทุกคนบรรยากาศข้างนอกนะคะจะมืดมากเราไม่เห็นอะไรเลยบนดาดฟ้าผ่านนะคะทุกคนไม่เจอพลังงานอะไรขึ้นขีดเขียวผลปรากฏว่าที่เราตรวจผีที่รีสอร์ทต่างจังหวัดไม่เจออะไรนะคะทุกคนผ่านคนอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์แล้วก็แชร์คลิปไว้เลยนะงั้นเราจะตรวจผีที่ไหนเจอกันบ๊ายบายทุกคนเคยเข้าบ้านผีสิงที่สวนพึ่งหรือเปล่าเราจะทดลองเข้าบ้านผีสิงกันจะน่ากลัวขนาดไหนไปดูกันเลยและนี่ก็คือทางเข้าของบ้านผีสิงแล้วก็เมืองลับแลเดี๋ยวเราจะเข้าไปเลยนะคะทุกคนทางขวาจะเป็นเมืองลับแลทางซ้ายจะเป็นบ้านผีสิงทางเข้าบ้านผีสิงค่อนข้างจะมืดนะคะน้องสูกันบอกคุณแม่เข้าไปก่อนเลยค่ะที่กระจกด้านซ้ายนะคะจะเห็นมือแล้วก็โครงกระดูกนะคะทุกคนเรายืนอยู่สักพักนะคะได้ยินเสียงใครกรีดก็ไม่รู้นะคะคุณแม่ไปเห็นข้างบนมีตัวอะไรห้อยอยู่ก็ไม่รู้นะคะทุกคนคนเราเห็นผีไม่มีหัวด้วยนะทุกคนคุณแม่หนีจากห้องนั้นมาเจอห้องนี้ค่ะทุกคนคุณป้าคุณแม่เจอตัวอะไรมันห้อยอยู่บนเพดานนะคะเราต้องวิ่งหนีก่อนนะคะทุกคนเราวิ่งหนีจากห้องนั้นมานะคะแต่ห้องนี้ไม่รู้เป็นห้องอะไรนะคะทุกคนเราได้ยินเสียงจากผีตัวนี้นะคะบอกว่าร้องว่าช่วยด้วยทุกคนอันนี้หลอนมากๆเลยอ่ะมันมีเสียงด้วยเรารีบวิ่งหนีดีกว่าทุกคนเราช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยนะคะช่วยยังไงก็ไม่รู้ทุกคนเราวิ่งมานะคะเราไม่รู้ห้องนี้ห้องไหนทุกคนห้องโถงก็เจอรูปปั้นหินแล้วก็ดูคุณพ่อดูดิรูปปั้นผีนี้คือใหญ่มากนะคะทุกคนใหญ่เท่าถ้ำเลยแล้วยังเจอผีจีนด้วยนะคะทุกคนคนอันนี้หลอนสุดๆแล้วก็หลอนมากเลยนะดูสิเอ็นเดอร์เบลเว้ยคุณแม่เหงื่อแตกไปทุกคนดูสิดูแล้วโฟกัสสิแล้วเราไปเจอผีอะไรเนี่ยเขย่าลูกกงด้วยนะแล้วนี่คือผีอะไรเนี่ยมีตั้งหลายตนแล้วเรายังเจอผีหลายแบบมากเลยนะคะทุกคนแม่ไม่หนีกระตือ
นออกจากบ้านผีสิงนะคะเราก็ถามน้องสุกันดีกว่าน้องสุกันรู้สึกยังไงบ้างเมื่อกี้ในความเป็นบ้านผีสิงอะน่ากลัวไหมคะรู้สึกไม่เห็นใครก็หัวเราะก็ไม่รู้สิงเต้นแบบนี้เฮ้ยทุกคนได้ยินหรือเปล่าบอกคุณแม่ใต้คอมเมนต์ได้ด้วยนะว่าดีเหมือนน้องสุกันไหมอะได้ยินเสียงคนตกแตกไหมอะใครอะคนหนูก็ไม่ขยับไอ้ใครอยู่ก่อนด้วยน้องเคนใครเคยเข้าบ้านผีสิงที่สวนผึ้งแล้วมาบอกคุณแม่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะว่าระดับความหลอนให้กี่กะโหลก10เต็ม10หรือเปล่าถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดติดตามแล้วก็เซฟคลิปกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะบ๊ายบายวันนี้คุณแม่มาหาพี่มดที่คาเฟ่พี่มดนะคะทุกคนคาเฟ่พี่มดอยู่จังหวัดราชบุรีข้างๆตลาดโอปอยเลยแฟนพี่มดเอาแมวตัวน้อยน่ารักมาให้น้องสุกันอุ้มนะคะทุกคนแฟนพี่มดน่ารักแล้วก็ใจดีมากๆเลยนะน้องสุกันจะชอบแมวมากๆเดี๋ยวเราจะเข้าข้างในไปหาพี่มดกันเลยเราเข้ามาข้างในคาเฟ่นะคะพี่มดกำลังนั่งคุยกับลูกค้าอยู่นะคะที่เสร็จแล้วพี่มดก็รีบมาหาพวกเราเลยพี่มดตัวทิ้งสวยมากแล้วก็น่ารักแล้วก็ใจดีมากๆเลยนะคะทุกคนเรามาสั่งเครื่องดื่มร้านพี่มดกันสูกัดอุ้มแมวแล้วก็เลี้ยงแมวตลอดเลยนะคะทุกคนเพราะว่าชอบมากๆอุ้มแมวไม่ยอมปล่อยเลยนะคะและนี่ก็คือเค้กของร้านพี่มดน่ารักและน่ากินทุกอย่างเลยว้าวคุณแม่ก็สั่งเรียบร้อยนะคะทุกคนคุณแม่ได้แล้วนะคะมีชาเขียวแล้วก็ชาเย็นที่แก้วเป็นชื่อโลโก้พี่มดด้วยตกชาเขียวอร่อยมากครับสูกัดก็จะกินเค้กสตรอเบอรี่สูกัดบอกว่าน่ากินมากเลยค่ะคุณแม่งมงมงมสูกัดบอกว่าเค้กอร่อยมากเลยค่ะคุณแม่คุณแม่กินชาเขียวนะคะทุกคนหวานชื่นใจแล้วก็อร่อยสุดๆไปเลยร้านคาเฟ่พี่มดตกแต่งด้วยสไตล์มินิมอลน่ารักมากบรรยากาศในร้านนั่งชิลๆสบายๆนะคะทุกคนใครมาราชบุรีอย่าลืมมาแวะคาเฟ่พี่มดที่สำคัญของกินอร่อยทุกอย่างเลยคุณแม่กินหมดเลย แล้วข้างนอกร้านของพี่มดจะมีมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักเพียบเลยนะคะทุกคนมุมถ่ายรูปสวยทุกมุมและยังมีพร็อพในการถ่ายรูปด้วยนะตาตื่นแล้วขึ้นมาถ่ายรูปกัน คุณแม่ก็ถ่ายทุกมุมเลยนะคะให้คุณพ่อถ่ายรูปให้ข้างหลังเป็นภูเขานะคะบรรยากาศดีมากแล้วยังมีร้านชำของพี่มดด้วยนะคะติดกับคาเฟ่พี่มดเลยร้านชำของพี่มดก็ยังมีอาหารสดแล้วก็อาหารแห้งขายด้วยมีผลไม้ด้วยนะแล้วพี่มดยังมีไข่ไก่ขายด้วยนะคะแต่วันนี้เรามาไม่ทันพี่มดขายดีมากเลยหมดตั้งแต่เช้าแล้วพี่แต่กับน้องสุกัดก็ไปเลือกขนมกินนะคะทุกคนแล้วยังมีเสื้อผ้าขายด้วยนะคะทุกคนพี่แต่กับน้องสุกัดก็เลือกคนละตัวแต่เลือกสีฟ้าน้องสุกัดเลือกสีแดงพี่มดใจดีมากๆนะคะทุกคนจะให้เสื้อน้องสุกัดไปที่ระลึกด้วยนะแต่คุณแม่ก็เกรงใจนะคะพี่มดมาอุดหนุนพี่มดเพราะว่าพวกเราชอบพี่มดมากๆพี่มดมาพูดคุยกับเราตลอดเวลาเลยนะคะพวกเราอบอุ่นกันมากๆเลยนะคะคาเฟ่ที่ไม่ใช่คาเฟ่นะคะแต่เหมือนมาบ้านพวกเรารักพี่มดมากๆนะทุกคนอยากให้น้องสุกัดไปเก็บไข่ไก่กับพี่มดไหมมาบอกคุณแม่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย